บันเทิงวันนี้มีอะไรให้ได้ติดตามบ้างไปชมจากสกู๊ปบันเทิงของเราค่ะมูลนิธิซิตี้ร่วมกับมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นแรงงานไร้ทักษะตกงานหรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิชาชีพ8สถาบันนำร่องพัฒนาเยาวชนจำนวนกว่า124คนโดยเยาวชนมีการฝึกฝนทักษะในอาชีพต่างๆอาทิช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ช่างแต่งหน้าทำผมช่างไฟฟ้าหรือช่างประกอบและอื่นๆอีกมากมายทางมูลนิธิซิตี้ยังได้จัดลานกิจกรรมอาชีพเยาวชนโดยกลุ่มเยาวชนนั้นเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ารับบริการแก่ประชาชนในราคาย่อมเยาเพียง30บาททุกรายการอีกด้วยค่ะการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาเรียนรู้ก็ได้ตราบใดที่มีโอกาสครับคว้ามันไว้ถ้าคุณไม่คว้ามันมันก็เหมือนลมแหละครับมันลอยไปแล้วมันก็ไม่ลอยกลับมาแต่ถ้าคว้าแล้วทำได้มันเป็นกำไรของคุณครับอย่าพลาดโอกาสดีๆไม่สำคัญเลยครับขอแค่กำไรชีวิตมันคือวิชาชีพติดตัวและสามารถหาเลี้ยงชีพตัวเราเองได้แล้วก็ครอบครัวได้แค่นั้นก็พอครับเปิดตัวไกล